กลวเนี่ยไม่ได้มีความสามารถมากพอที่จะเป็นลูกเรือทาไมไม่เป็นลูกเรือล่ะทําไมเป็นแค่กาวเขาเช็คอินออนไลน์มาหรือยังแล้วเราอ่ะก็คิดในใจอุ้ยเรายังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาเขาเขาจะหลัหรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เขาจะเรียกเนาะก็คือมีคําว่าแอร์เกลีวใช่ไหมมันทําได้ถึงอายุเท่าไหร่คะกลวถ้าลูกค้าวีลูกค้าเหวี่ยงอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยค่ะ your attention please Bangkok Airways Asia's Boutique Airline Flight PG 211 Bafor l u Sukhothai is now ready for boarding. ประกาศที่ยากสุดคือประกาศเรียกชื่อผู้โดยสารค่ะชื่อคนอลาลับคนอินเดียอารามะเคาะบางที่เราพูดภาษาอังกฤษไปเราจะโดนดับมันด้วยคำว่า you can speak English มีเพื่อนกำลังจะมาถึงขึ้นรถไฟแล้วจะมาถึงแล้วขอเบอร์กัตันให้รอนหน่อยแล้วมันล่วงใส่คอผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งที่นั่ง เขาแบบว่าคิดว่าเราไปย่ะเยอยเขาสวัสดีค่ะน้องออมสวัสดีค่ะพี่วินาวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะเป็นน้องกราวสตาฟนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เทลทอลคอพอดแคสต์เรามีน้องกราวมาเยี่ยมในรายการรู้สึกเป็นเกลียดมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะก็เดี๋ยวให้น้องออมแนะนําตัวเองนิดนึงว่าทํากราวมากี่ปีแล้วคะ ค่ะชื่อออมนะคะตอนนี้ทำกราวของบางก k ก k อเว w a ์สนะคะทำมาประมาณ1ปีสองเดือนแล้วค่ะโอโอเคพี่ขอถามเรื่องราวนิดนึงเดี๋ยวก่อนจะไปเท้าประวัติของเราว่าแบบมาเป็นกราวได้ยังไงเนาะ,ะพี่ถามเบื้องต้นก่อนว่าการที่เราเป็นกราวอะคะ่ะมีคนดูถูกเราบ้างไหมว่าแบบงานกราวมันเป็นงานง่ายๆอะไรเงีย้ย,ย <S <S ก็ส่วนใหญ่จะก็จะคิดว่ากราวเนี่ยแบบไม่ได้มีความสามารถมาก พอที่จะเป็นลูกเรืออะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนแบบพักพื้นพื้นดินอะไรเงี้ยแค่คํานี้มันก็จะรู้สึกว่าแบบตัวเล็กตัวน้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆก็ไม่ได้คิดมากนะคะเพราะว่าการทํางานมันแตกต่างกันอยู่แล้วระหว่างพักพื้นกับบนเครื่องบินนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ได้คิดมากแต่ว่ามันก็มีอยู่แล้วค่ะคนคนมาพูดอะไรเงี้ยค่ะว่าทำไมไม่เป็นลูกเรือเราทำไมเป็นแค่กาวคือเขาใช้คาว่าแค่มันก็เลยทําให้รู้สึกตัวเล็กเรารู้สึกเสียกําลังใจไหมที่ว่า จริงๆก็มีนิดนึงแต่อย่างที่บอกก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าหน้าที่เราอะทำอะไรแล้วมันสําคัญกับทุกภาคส่วนยังไงอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหลายๆคนเวลามองวงการการบินเนาะก็จะคิดถึงแอร์โฮสเตสนักบินอะไรอย่างเงี้ย<ช>เหมือนหลายคนก็อาจจะมองข้ามงานในตําแหน่งอื่นๆในเอเวอเรชันในในใน,ในฐานของบิสเนสเอเวอเรชันอินดัสทรีใช่คะ่ะเพราะว่าในวงการเอเวอเชันเนี่ยไม่ได้มีแค่ลูกเรือหรือว่ากัปตัน ยังมีน้องกราวตัวเล็กๆคนนี้มีอ่าเป็นพี่โหลดเดอร์ที่คอยยกกระเป๋าให้กับเราพี่ s o r ติ้งด้านล่างที่คอยแยกกระเป๋าให้กับเราพี่คินนิ่งทำความสะอาดบนเครื่องบินให้กับเรามีพี่ OCC พี่หอบังคับการบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกภาคส่วนสำคัญหมดเลยเข้าข้อขาดใครคนใดคนหนึ่งมันก็รัาไม่ได้นะใช่ค่ะมีแต่แอะกับพี่นักบินก็ไม่ได้นะไม่สามารถค่ะแบบพี่ลูกเรือมนถึงเกตแล้วแต่น้องกราวยังไม่ถึง ขึ้นเรือก็ยังเข้าไปในเครื่องบินไม่ได้เหมือนกันอ๋าโอ้ก็จริงใช่ค่ะใช่แล้วการที่เราทํางานเป็นกราวเนี่ยเคยมีคนพูดไหมว่าแบบว่าเออใครๆก็ทำได้งานนี้ใครๆก็สมัครได้สมัครง่ายๆคิดว่ายัางไงบ้างก็ถ้าใครๆก็สมัครได้ก็จริงก็มาสมัครได้แต่ว่าการระยะระยะเวลาที่ทำอะ่ะมันก็จะ ไม่เหมือนกันคือเหมือนบางคนก็มาสมัครได้แต่ทําไม่ได้เพราะว่าอาจจะไม่ตรงไม่ตรงใจเขางานมันหนักเกินหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ความอดทนเรามันไม่เหมือนกันอแต่มุมออม,มองพี่นะงานกาวเป็นงานที่เหนื่อยและและและ,และยากมากนะรู้สึกว่าแบบตอกตื่นแบบ <H it> อืเหนื่อยมาก <H it> ตื่นเ <H it> ช้ามากใช่ไหมแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเขาเหนื่อยกว่างานแอร์อีกอ่ะในส่วนตัวพี่ที่มองนะใช่ค่ะเพราะว่ากาวเหมือนเป็นด่านแรก รูวโดยสารจะขึ้นเครื่องได้อย่างแรกเลยคือต้องเช็คอินก่อนไม่งั้นไม่สามารถผ่าน Security ขึ้นเครื่องได้เพราะฉะนั้นก่าวต้องรีบไปรอคุณผู้โดยสารก่อนตั้งแต่หัววันแล้วพอพูดถึงคุณผู้โดยสาร <laughs> เราเป็นกราวเนี่ยหลายคนจะนึกภาพหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเคยมีไหมแบบผู้โดยสารยืนตวาดเราหน้าเคาน์เตอร์ทุกเคาน์เตอร์มาแล้วจริงอ๋ใช่บางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าคือความรู้สึกของเราอาจจะเซนซิทีฟไม่เหมือนกันอย่างเช่นถ้าเรื่องจะบ่อยสุดเรื่องน้ำหนักกระเป๋าเกินมานิดหน่อยอะไรอย่างนงี้ค่ะคือบางคนถ้าเขาพร้อมที่จะจ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บางคนเขาอาจจะเคยบินกับสายอื่นได้เท่านี้แต่มาสายเราได้เท่านี้รู้สึกว่า อ๋ทำไมไม่เหมือนกันในเมื่อกระเป๋ามันก็ไปเท่าเดิมของเท่าเดิมฉันยังไม่ได้เอาของอะไรออกเลยอะไรเงี้ยก็เริ่มมีอารมณ์นิดนึงบางคนนอนน้อยมาด้วยเ<ม>ขาอาจจะเจ็ดแหลกวินมาอะไรเงี้ยก็มีอารมณ์เสียแล้วเวลาเราโดนแบบทุบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยเราจัดการกับโมเมนต์นั้นยังไงอะคือก็นิ่งไว้เฉยๆค่ะเพราะว่ามันตอบโต้อะไรมากไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ลงเองเราฟังเขาเฉยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับฟังเขาว่า เขาอารมณ์เสียอะไรยังไงเขาระบายออกมาเดี๋ยวเขาก็หาเองนะเขาก็ลงเองแล้วก็หาโซลูชันให้เขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราตัดสินใจเองไม่ได้นะงิกามันก็จะมีพี่สปอเรเซอร์ที่คอยให้คําแนะนําช่วยเหลือเราอยู่แล้วค่ะแต่พี่ก็เข้าใจนะว่าบางทีอ่ะเราก็เป็นพนักงานตัวเล็กๆคนนึงบางทีเราก็ทําอะไรมากไม่ได้ตัดสินใจเองไม่ได้ด้วยบางเรื่องอะค่ะต้องถามพี่สปอเรเซอร์บางทีพี่ซุปก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้เลยบางเรื่อง โอ้แล้วอย่างบางทีพี่เคยดูข่าวอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเครื่องบินดีเลย์ผู้โดยสารแบบยืนตะโกนแบบดา่าอยู่หน้าเกตที่สุดเคยเคยเราเคยเจออะไรแบบนี้ไหมเคยเจอค่ะก็ช่วงฝนตกอะไรอย่างงี้เนาะคือผู้โดยสารเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่เขาคงอยากแบบอัปเดตอะว่าตอนนี้มันถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างคือเขาแค่ต้องการอัปเดตเรื่อยๆว่าอีกกี่นาทีได้ รอนานไหมอีกนานไหมกว่าจะแบบขั้นตอนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาแค่ต้องการอัปเดตสถานการณ์ในสภาเขาก็หายอื <ừ> ใช่อมก็หรือว่าอมอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่เลวร้ายอะไรเพื่อสันก็เหมือนเราเราเวลาเราไปเที่ยวไหนแล้วมันแบบผิดแผนอะไรเงี้ยเราก็จะมีอารมณ์นิดนึงเราก็อยากจะรู้อะเนาะเราก็อยากจะรู้เมื่อไหร่เราจะได้ไป <laughs> ใช่มันเกิดอะไรขึ้นเอ่ยบอกทีโอเคก็พี่ขอกลับไปถามเรากันว่า แล้วเรามาเริ่มต้นในจุดการเป็นกราวตรงนี้ได้ยังไงคะคือจริงๆองอมอะอยากเป็นกราวคือเรียนการบินมาโดยตรงอยู่แล้วอยากเป็นกราวแต่ตอนฝึกงานฝึกงานก็ฝึกงานที่สนามบ,บินแล้วก็เป็นลูกกระจกช่วยพี่ๆกราวเขารู้สึกชอบงานนี้แหละเลื่อเลยชอบคุยกับผู้คนมากมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วช่วงนั้นน่ะโควิดพอดีจริง,รงๆอะตอนฝึกงานมันจะเป็นโครงการฝึกงานได้งานจะได้งานละโควิดโควิดเข้ามาสนามบ,บินปึ้งหยุด น้องก็เลยแบบละหกละเหินไปทําอย่างอื่นแล้วแต่ในใจอะ่ะมันอยากกลับมาทําที่เนี่ยเวลาพอสนามบินเขาเปิดรับนู้นนี้นะั่นอะไรเงี้ยก็ไปทําก่อนก่อนหน้าน,นี้ก็ทาเป็น call center ของสนามบินก่อนเพราะว่าตามสายการบินอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเปิดส่วนใหญ่ก็จะเป็น o u t ซ o ที่เปิดเราแบบเราอยากเป็นนักจริงเปิเป็นปันจริงของสายการบินไหนสักสายนึงอะไรเงี้ยก็ได้เป็นของบางกอกเข้ามาตอนทำมันมีความสุขจอยแล้วตอนที่เรามีความฝันอยากเป็นกราวเนี่ยแล้วเราก็เลยไปเรียน อ๋อุดรีกันวินใช่ไหมคะจริงๆแล้วตอนแรกเริ่มเลยอะค่ะชอบภาษาอังกฤษชอบพูดอชอบพูดแบบก็พูดไปเรื่อยพูดภาษาอังกฤษได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสามารถเพิ่มมาอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยชอบในภาษาอังกฤษด้วยก็เลยหาเรียนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วช่วงนั้นมีมอสวนดสิลนะคะเขาไปในแนวที่ย้งเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นได้เจอคนด้วยได้พูดภาษาอังกฤษด้วยก็ตอบโจทย์เอาเลยอืมแล้วการที่ เราเรียนธุรกิจการวินเนี่ยหลายคนบางทีมองว่าไปเป็นแอร์เลยดีกว่าไหมจริงก็ไม่จริงเนาะเราถึงตั้งความฝันเป็นกราวทําไมเราถึงไม่ตั้งความฝันเป็นแอร์ล่ะก็ครึ่งหนึ่งของรุ่นก็เป็นแอร์ไปหมดแล้วเราเราก็เลยขอเป็นกาวบ้าง, <c oughs> งอย่างีไงเอ่ยจริงๆแล้วลูกเรือค่ะก็ถ้าเป็นมันก็ดีเงินเดือนเยอะดีถ้ามองในเรื่องของค่าตอบแทนแต่ว่าหนึ่งเราเป็นคนติดบ้านโฮมซิกสุดๆติดบ้านติดแมวอยากอยู่ที่บ้านแล้วก็รู้สึกว่า ตัวเองไม่ได้เก่งกันอันั้นอยากเจอผู้คนมากมายแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่อยากเป็นแอร์ที่มองว่าถูกใช่ค่ะพี่ก็เห็นบางคนกังเกาหลายๆคนก็คือไม่อยากสมัครแอร์เลยเพราะว่าบางทีเขาไม่อยากแบบบินไปไกลๆไกลบ้านกลัวความสูงอะไรต่างๆนานา,นาอาจจะมีเหตุผลเรื่อยๆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วการที่น้องออกมาได้กล่าวยากไหมต้องเจอ การสมัครกี่รอบกว่าจะติดเป็นกราวได้ค่ะของน้องก็คือยื่นไปสามรอบกว่าเขาจะเรียกหมายถึงที่บางกอกที่บางกอกอใช่เขาจะโพสต์ในเพจรับสมัครแล้วก็ส่งอีเมลตึ้งตั้งไปอะไรอย่างงี้ถ้าแบบคุณโอเคซีวีโอเคเนี่ยเขาก็จะโทรมาว่าแบบอไปสัมภาษณ์ส่งไปสามรอบกว่าจะได้เรียกโทรสัมใช่แล้วหกแลเหินไปทำอ่างอื่นไปกว่าจะได้โทรไปสัมอ๋อเราไม่สมัครสายอื่นเลยอะคะมุ่งมุ่งเลยทําไมต้องเป็นที่นี่ด้วยล่ะ ด้วยความที่แบบความบูทีอะคบความบูทิกเลยแล,แล้วก็ได้เป็นตัวจริงด้วยชอบชอบของสายเขาเขา,เขาดูแบบเหมือนเป็นเป็นฟูลเซอร์วิสด้วยและหนึ่งการบริการเขาอะไรเงี้ยถ้ามองจากภายนอกก็คืออยากเป็นส่วนหนึ่งพอฟังประตรงนี้ปุ๊บอาจจะยังสงสัยอยู่ว่างานกาวอ่ะมันมันมันทำอะไรบ้างมันมันมีอะไรที่เราต้องทำบ้าง ก็เดี๋ยวจะแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทเช็คอินก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าถ้าจะเดินทางไปไหนต้องไปเช็คอินก่อนแล้วก็จะเช็คอินให้ผู้โดยสารเลือกที่นั่งนู่นนี่นั่นหลดกระเป๋าให้กับผู้โดยสารอันนี้คือดานแรกพอผู้โดยสารผ่านเข้าไปในซ e เค r ร t ตี้ปุ๊บไปอยู่ที่เกตก็จะเจอเราอีกเจอเราก็ตรวจบัตรผู้โดยสารแล้วก็นำพาผู้โดยสารขึ้นเครื่องให้ถูกลำให้ถูกที่อะไรอย่างนงี้แล้วก็เวลาเครื่องบินมาเราอยู่พอร์ตกรุงเทพใช่ไหมคะมาจากเชียงใหมอ่อะไรเงี้ยเราก็เป็นคนไปรับ เขาเข้ากับกรุงเทพอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะเป็นโปรเซสประมาณนี้แต่ว่าหยิบย่อยมันก็มีหลายๆอย่างอย่างถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมากระเป๋าผู้โดยสารน้ำหนักเกินหรือว่าเอกสารไม่ครบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นคนดิล <ừ> ใช่ค่ะเคยมีไหมเหตุการณ์ที่แบบผู้โดยสารไปส่งผู้โดยสารผิดลำอุ้ยแย่มากเลยอันนั้นไม่ไม่ยิงไ,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 ไม่เกิดนะอย่าให้เกิดเลยไม,ไม่ได้เลยนะอันนั้นคือตายเลยโอ้คือ หลายคนบางทีไม่รู้นะว่าแบบเออกาวเขาก็ต้องส่งผู้โดยสารให้ถูกลำแต่ไปผิดเกตยังมีบ้างผู้โดยสารไปผิดเกณมีพอมีบ้างแล้วก็ไปให้ถูกนาทายเขาไปให้ถูกเพราะว่ามันแบบยากอยู่นะถ้า,าไปผิดลําไปจนถึงขึ้นเครื่องแล้เพราะมันหลายขั้นตอนมากเลยค่ะี่มินาเราเคยมีผู้โดยสารมาแบบว่าสมมติสมมติว่าเขาอาจจะซื้ออ c คโ o นมีมาแล้วเขาบอกว่าฉันอยากจะได้ที่นั่งพิเศษเป็นบิสเ s s c คลาสอะไรอย่างี้ ก็ถ้าไฟนั้นมันมี BC อยู่แล้วมีบิสเนส a r d ก็จะแบบว่าใช้ตอนแรกก็จะใช้ข้ออ้างว่าแบบ this, like this final no business card นะไม่ม so so like ีนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไฟนั้นมันมีก็เดี๋ยวโปะแตกก็จะแบบทำหน้าทำทางโทรไปหาพี่ซุปก่อนทำเหมือนแบบเราช่วยเขาแต่จริงๆอ่ะเขาย้ายไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเต็มอินเคที่เต็มอะไรเงี้ยเราก็จะทำเหมือนคือเราต้องทำเหมือนว่าเราอ่ะช่วยเขาเต็มที่คือทำให้เขาเห็นว่าเราอ่ะพยายามช่วยแล้วนะ เผื่อเผื่อเราลองช่วยแล้วอาจจะได้เราต้องลองช่วยเขาดูก่อนแบบอย่าเพิ่งไปดัฝาฝฟันเขาเขาจะลมขึ้นเดี๋ยวเขาลมขึ้นผู้สันลมขึ้นง่ายต้องลองช่วยเขาดูก่อนค่ะอะไรอย่างงี้ถ้าได้ก็อมีอาจจะมีค่าใช้จ่ายเน้นนิดน,นั่นก็นอธิบายเขาไปแต่ถ้าไม่ได้ก็เนะี่ยไอ้ายเราหนามันไม่ได้อ่ะทาหน้าเศร้าด้วยให้เขารู้ว่าเราเสียใจกับเขาทำเต็มที่แล้วอันนี้เป็นเทคนิคหนูเลยทําหน้าเศร้าไปกอบเขาด้วยเสียใจรู้สึกเสียใจกับเขาไปเลย เออจริงๆมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอาชีพแอร์เหมือนกันนะว่าแบบบางทีผู้สารรีเควส s t อะไรที่เราไม่มีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องแบบไปลองหา<ช>ดูก,ก่อนอะไรเงี้ยใช่ลองไปลองดูก่อน<ม>ถ้าเรา<อ>แบบปฏิเสธเลยอะเขาเสียใจ <c oughs> <c oughs> โอ้จริงอันนี้เข้าใจเลยอะว่าแบบเออมุมตรงนั้นมันก็ต้องทําตรงตรงส่วนนั้นเนาะฝ<ช>ั่งของแอร์มันก็ ทำด้านเรื่องอ,อาหารอัปเดตซีดด้านบนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกมุมหนึ่งคล้ายๆกันน้อใช่คล้ายกัน,กนแล้วตอนที่เราทํางานเป็นกล่าวมีชาเลนจ์ไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากสุดไหมอืมถ้ายากสุดก็คือผู้โดยสารมาไม่ไทันคเคาน์เตอร์ปิดเคาน์เตอร์ปิดไปแล้วแล้วก็วันนั้นอาจจะเป็นวันที่ไฟล์สุดท้ายแล้วอีมีไฟล์ที่คือพรุ่งนี้ เอาแสดงว่าวแต่ว่าผู้สันมาช้าเองมาช้าเองเขาเอาตอร์ปิดแล้วไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาก่อนด้วยเอาแล้วทาไงอะ่ะก็ต้องดีลกับเขาให้ได้ว่ามันต้องเป็นไฟพรุ่งนี้แล้วหรือไม่ก็หารูทอื่นให้เขาถ้าถเป็นไปใส่กันวินอื่นหารูทอื่นอะไรเงี้ยคือพยายามช่วยเขาอย่างที่บอกไปตอนแรกจริงๆเราก็แบบไม่สามารถทันเฟอร์ไปไซด์อื่นได้อะไรอย่างนี้ด้วยแหละเพราะว่าผู้สันมาช้าเองอะไรเงี้ยไฟเราไม่ได้ดีเลยหรืออะไรหรือถ้าเป็นรถบัส รถบัสรถแวนที่แบบคือพยายามหารูอื่นที่ทําให้เขาไปถึงปลายทางได้ค่ะไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะอะไรอใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะเนี่ยใช่ใช่ไหมมันมันไม่ไม่จำเป็นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนของสายการบินอื่นเลยหรือว่าเป็นของบัสของของบริษัทอื่นเราก็ทาให้ใช่โอ๋อันนี้มันเซอร์วิสมายนะเซอร์วิสคือมันยากกว่าเราจะดิวกับเขาตอนเขาอารมณ์เสีย ถ้าเขายังแบบว่าพอคุยกันได้ก็คุยกับเขาก่อนดีกว่าถ้าเริ่มมีอารมณ์มาเดี๋ยวมันจะคุยยากแล้วการสมัครกราวเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอะถึงจะทําตรงนี้ได้จริงๆหลักๆก,ก,ก็คือถ้าถ้าตามแบบว่าคุ a ิ i f y ที่เขาแจ้งมาก,ก็จะเป็นทอีกเท่านั้นเท่านี้วุรตรปตีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าวยทั่วไปก็เหนื่อยหน่อยนะต้องเตรียมใจมาว่าเหนื่อยหน่อยนะอาจจะนอนน้อยบ้างแล้วก็ อาจจะมีวิ่งบ้างวิ่งบ้างมีวิ่งด้วยนะคือยังไงเขาให้ไปวิ่งผ่านไหนเหรอวิ่งเขาจะเรียกกันว่าวิ่งช็อตค่ะเพราะว่าเหมือนไฟเราดีเลย์มาแล้วผู้โดยสารมีต่อเครื่องซึ่งเป็นตัวใบเดียวกันเราก็รับผิดชอบส่งผู้โดยสารจากของเราสมมติลงที่เกตนี้แล้วอีกไฟหนึ่งที่เขาต่อมีอีกเกตนึงวิ่งไปด้วยกันค่ะเราต้องวิ่งไปกับผู้โดยสารวิ่งไปด้วยกันจริงปะเนี้ยนี่วิ่งทุกวันปะ เดีย๋ยวให้ดูน่องมากเลยวิ่งกับทุกวันจริงงอใช่มีรถตู้แยกเลยแยกส่งช็อตโอ้จะดูคือเวลาจะไปรับไฟที่มาจากอ่าที่อื่นอะไรเงี้ยกลับมาลงของเราปุ๊บดูก่อนเลยว่าผู้สารมีไฟต่อไหมมีไฟไปต่อดูใบมีเวลาต่อเครื่องแค่หนึ่งชั่วโมงโอ้วิ่งคือมีนามองเลยนะว่าแบบงานงานเก่าอ่ะมันเหนื่อยมากนะเพราะว่าไออย่างงานแอ่งเงี้ยโอเคแหละเราทําไฟจาก จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช่ไหมบางทีอ่ะถ้าเราทําไฟอ่ะอันผู้โดยสารกลุ่มแรกอสองชั่วโมงจบถูกปะมันก็จบแล้วเราก็แค่ต่ออีกไฟหนึ่งอีกสองชั่วโมงจบแต่ของงานกราวอ่ะมันเหมือนส่งผู้โดยสารเซนนี้เสร็จปุ๊บต้องไปดูเซนต์ต่อต้องไปดูอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิ่งลงมามันเหมือนมันไม่หยุดเลยนะในในในวันหนึ่งในหนึ่งวันอ่ะอินฟินิตี้ไม่หยุดใช่ แล้วแถมบางทีรู้สึกตื่นเช้ากวัวเราอีกนะอย่างของอเรามีกะยังไงบ้างคะก็ถ้ายอย่างอองมอะค่ะเช้าสุดตีส <O ific, S 2> ี่โอ้พี่ไม่เคยทําไฟตีสี่เลยอะต้องตื่นตีสองกว่าจะจัดองค์ทรงเครื่องรับรถออกจากบ้านจอดรถนุ่นนี่นั่นสักสองชั่วโมงแล้วก็ดึกสุดเลิกเทีเ่ยงคืนครึ่งกว่าจะเดินทางที่จอดรถมันมีกี่กะคะมีมีสองหรือสามกะหลายเลยค่ะตีสี่ตีห้าหกโมงหกโมงครึ่งบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสาม ซอยเลยเคยมีลูกศิษย์พี่ที่มาเรียนที่ครูวิงเนาะเป็นน้องกล่าวน้องเขาบอกว่าแบบพี่คะหนูอยากเป็นแอร์มากเลยอะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันเหมือนมันหายไปสองปีเพราะว่าแบบมันเหมือนมันลืมวันลืมคืนตอนเป็นกราวอะมันเหมือนแบบมันไม่รู้วันไหนเสาร์วันไหนวันอาทิตย์ไม่รู้เลยจริงๆตารางงานเราจะแบนแบบทำจี่หยุดสอง ซึ่งถ้าใครมานัดเราวันศุกร์ว่างไหมเราไม่รู้เลยต้องถามวันที่เท่าไหร่นะเอาวันที่อ่าไปหยุดสองไปเรื่อยๆวันหยุดก็ไม่ตรงกับชาวบ้านชาวเมืองเขาอืมแล้วบางทีพอน้องบอกว่าลืมวันลืมคืนปุ๊บอะแล้วเหมือนความฝันที่เขาอยากเป็นแอร์แล้วเขาก็ค่อยๆหายไปม,มันก็ค่อยๆหายไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนมันทํางานกาวจนเหนื่อยมากอะ่ะใช่พี่ที่ทํางานออมก็บอกว่า ถ้าอยากไปเป็นแอร์อย่าทำที่นี่เกินสองปีนะเดี๋ยวมันจะยาวคือถ้าแบบรีบไปเลยเขาเปิดรีบไปเลยมไม่งั้นยาวพพี่ทำงานทางานกันสิบแปดปีสิบเก้าปียาวเหมือนเขาเยาวเลยพี่รู้สึกว่างานกราวเสียสุขภาพนะทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายด้วยค่ะใช่ว่าสุขภาพจิตด้วยหรอสุขภาพจิตด้วยเพราะเราต้องเจอคนหลายรูปแบบแล้วเจอคนแปลกๆเราก็ต้องทําเหมือนเราแบบ ค่ะไม่เป็นไรค่ะอะไรเงี้ยแต่จริงๆในใจเราบอบช้ำไหมแบบมันมันเจอมาเยอะแล้วถ้าพูดก็ร้องไห้นี่เราทํามาปีกว่านี้เราก็ดูโชคชนนะโชคชนนะเจอทุกรูปแบบค่ะคนแปลกๆก็ๆก็มีเยอะเพราะมันก็มันก็เขาเรียกมันมันต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ต้องทําเรื่องเนี้ยซ้าํๆๆาๆซ้ำๆใช่ <ๆ S 2> ค่ะแต่โชคดีที่ว่าหนูรู้สึกจอยรู้สึกสนุกกับการทํางานก็เลยแบบ ทำได้จอยไปเจอเพื่อนไปเจอคนอะไรเงี้ยเจอคนดีก็ดีวันนั้นก็ดีไปเลยเออสังคมการทํางานเป็นกราวเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานถ้าเป็นแบดออมดีกันดีกันหมดเลยช่วยเหลือกันมีอะไรก็คอยส่งเคสบอกกันอะไรเงี้ยตรงไหนไม่รู้อะไรเงี้ยก็บอกกันได้เลยคือมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่ตลอดเวลามีอะไรอัปเดตตลอดเวลาเลยค่ะที่สนามบินเอกสารนี้ใช้ได้แล้วไม่ได้แล้วเงี้ยมันต้องคอยอัปเดตตลอดเลยก็ลเลยต้องคอยช่วยเหลือกัน งานฝั่งกราวมีความซีนิตี้เหมือนลูกเรือไหมอย่างแบบถ้าไม่แน่ใจว่าน้องอ,อมเคยดูอ,อีพีอื่นๆของเราบ้างไหมแบบบางทีแบบพี่ซีเนียต้องกินอันนี้ก่อนอันนั้นใครคาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมีไหมไม่มีอะไม่มีหรอแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกัน <laughs> ไม่มีคะ่ะไม่มีเลยคือพี่ซีเนียกับพี่เราเขาทํางานเหมือนกันพี่ซีเนียกับน้องกาวออฟฟิเซอร์อะไรอย่างเงี้ย ทำไงเหมือนกันพี่ซิเนียก็วิ่งเหมือนกันค่ะว <c oughs> <laughs> <c oughs> ิ่งส่งช็อนไปด้วยกันควคู่กันเลยเออแต่พี่เคยเจอน้องก้าวหลายคนน้องก้าวบอกว่าสังคมก้าวกับแอร์ไม่เหมือนกันจริงหรออาจจะเป็นแล้วแต่องค์กรหนูก็ว่าแล้วแต่องค์กรด้วยเพราะบางทีอ่ะถ้าเป็นของที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะในในสนามบินจะมีหลายบริษัทอย่างเอาซอร์ก็มีใช่ไหมคะเขาก็จะแบ่งเป็นทีมทีมของเขาอีกมันก็เลยอาจจะแบบต่างกัน อย่างของออมอะบางกอกอย่างเดียวไงคะแต่อย่างทีมอื่นเขาอ่าอย่างบริษัทอื่นเขาจะแบบแบ่งเอาซอร์สทีมนี้ทําให้กับสายการบินนี้ทีมนี้ให้กับสายการบินนี้อะไรอย่างนี้ออแสดงว่าเราก็ไม่เคยทําให้สายการบินอื่นเลยตอนฝึกงานตอนฝึกงานเคยทำอ๋อโอเคออมฝึกงานกับบริษัทหนึ่งที่เขาเป็นเอาซอร์สใหญ่เลยในในสนามบินแล้วก็แบ่งเป็นทีมออมไปกับเพื่อนก็โดนแยกทีมเหมือนกันเพื่อนไปทีมเวสเจสออมไปทีมกาตาอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบทาแบบนั้นกับแบบสายการบิน เฉพาะไปเลยเงี้ยอันไหนยากง่ายกว่ากันเอาตามตรงหนูว่าของเขายากกว่าเพราะว่าเขาต้องจําจาหลายสาย <laughs> แต่ละสายเขาจะมีไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่เอกสารนู่น <c oughs> นี่นั่นลองเล่าความต่างบางอย่างได้ไหมว่าแบบเออตอนที่เราแบบไปทําที่แบบพอสายมันต่างกันมันมันต่างกันยังไงบ้างอ่ะอย่างออมตอนแรกฝึกกับฝึกกับสายฝึกกับบริษัทนี้ตอนเข้าไปเดือนแรกได้อยู่ทีมเวทเจ็ตแล้วอีกเดือนหนึ่งโดนย้ายไปทีมกาตาคือต่างสุดขั้วเลย ทีมแบบภายในประเทศเราโลคอสของเวส g เจใช่ไหมคะแล้วก็ไปทีมอินเตอร์กาตาซึ่งผู้โดยสารอะทายต่างกันทีมกาตาเขาก็จะเป็นเป๊ะหมดทุกอย่างเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นฟูลเซอร์วิสทุกอย่างต้องเป๊ะหมดเลยแต่ด้วยเ mm hmm. วส g เจอะเขาก็ผู้โดยสารเข้าถึงได้ง่ายทั่วไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเจอคนหลายรูปแบบ mm hmm. ก็ยากต่างกันอ้พี่เข้าใจนะเพราะว่าเวลาพี่เดินทางเนาะ เราไปกาตาผู้โดยสารก็จะอีกแนวหนึ่งไปไทยสมายผู้โดยสารก็อีกแนวหนึ่งใช่เขาจะมีท้ายของเขาเนาะหรือไปเวียดเจ็ตก็อีกแนวหนึ่งหรือเอเชียแบบหนึ่งคือแบบแต่ละแบบผู้โดยสารคาแรคเตอร์ไม่ค่อยเหมือนกันใช่แต่คาแรคเตอร์เราเหมือนเดิมคาแรคเตอร์พนักงานเหมือนเดิมตัวพนักงานเองก็ต่างกันนะคะพี่นาคือพนักงานที่ย้ายมาจากสายนี้แล้วมาทําสายนี้ ขาก็จะติดคาแรคเตอร์นั้นมาเหมือนกันหมายถึงว่าแบบความเป๊ะของสายนั้นมาอยู่อีกสายหนึ่งใช่เขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือนกันอพี่เคยไปสายการบินแห่งหนึ่งแล้วกันขอไม่พูดชื่อแล้วน่ากลัวมากเหมือนรุ่นพี่กราวเขาเหมือนดุน้อง กล่าวที่นั่งอยู่ตรงเคาน์เตอร์อะตรงนั้นเลยใช่แล้วพี่วันนั้นพี่ขึ้นบิสเนสคคัสด้วยนะแล้วเหมือนรุ่นพี่กาวคนนั้นนะเขาพูดว่าเขาเช็คอินออนไลน์มาหรือยังแล้วเราอ่ะก็คิดในใจอุ้ยเรายังไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาเขาด่้เขาได้ราหรือเปล่าเออหนูเออเคยเออพูดก่าหนูว่าเออเอออไม่ได้ไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาค่ะพี่พูดไม่ถูกเลยอ่ะกลัวไปเลยเออพี่ออ อ๋อแต่พี่พอห่นผ่านไปดูเขาดีๆอ่ะเขาไม่ได้คุยกับเราเขาเขาคุยกับน้องกล้าวอีกคนนึงเนเจอร์่เหมือนกันพี่ก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงตวาดพูดไรสารแล้วฉันนั่งพิเศษค้างเยนะเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนเจอร์ของแต่ละสายการบินาโอ้ตอนนั้นตกใจมากมีมีแบบนี้ไหมของอ๋อไม่มีกัซซิ่บอกกันก่อนโทรมาบอกแบบนอกข้างหน้าอะไรอย่างงี้ไม่มีการมาแบบตวาดอะไรอย่างงี้ไม่มีด้วยความที่แบบเค้าเจอของสายอัแหละ อืมประมานี้ไม่ได้เลยมันมีเรื่องอะไรที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาชีพกราวมั้งไหมคะเข้าใจว่าเป็นแอร์อืมหนึ่งละเข้าใจว่าเป็นแอร์แล้วก็เข้าใจว่าเราอะทาแค่เช็คอินมันนั่งตอกแตกตอกแก,ต,กตรงเช็คอินเฉยๆสวยสวยตกักแอร์ในประมาณนี้ซึ่งจะจะมีอ๋อสิ่งหนึ่งที่เขาจะเรียกเนาะก็คือมีคําว่าแอร์แอร์กราวแอร์กราวใช่ไหม กับแอร์โฮสเตสอะไรอย่างเงี้ยเออมีคนมันเรียกเราว่าแอร์กราวบ้างไหมมีเยอะเลยเรียกกันเองก็มีแอร์กราวอ่าเหมือนเป็นแอร์นะรู้สึกือนด้วยแอร์ละโอ้ซึ่งแต่จริงๆแล้วอ่ะอ๋อมันมันแล้วแต่แหละพี่ว่ามันมันเรียกได้หลายแบบใช่ไหมใช่ค่ะพักพื้นน้องกราวแอร์กราวโอ้มันมีมันมีชื่อตำแหน่งว่าอะไรบ้างอ่ะจริงๆชื่อตำแหน่งเลยก็คือกราวเซอร์วิสแค่นี้เลยแต่บางสายก็มีก็จะมีคําว่ากราวเซอร์วิสเอเจน อ่าเขาอาจจะเป็นตำแหน่งด้านหลังกาวสวิตเอเจนต์กาวสวิตเลดเดอร์กาวสวิตซูเปอร์ไวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นกราวเนี่ยมันจะเติบโตได้ยังไงบ้างอ่ะมันมันมีตำแหน่งให้เติบโตไหมก็เติบโตไปตามขัน้นอย่างเช่นตอนนี้น้องเป็นกาวเซอร์วิสเอเจนต์ใช่ไหมคะต่อไปก็จะเป็นกาวเซอร์วิสซีเนียร ซูปเปอร์วิเซอร์แล้วก็อาจจะไปเป็นเมน a g เจอร์อะไรเงี้ยค่ะเป็นเมน a g เจอร์สเตชันก็แล้วแต่เราว่าเราอยากจะเติบโตไปทางไหนหรือว่าจะเป็นกาวไปตลอดก็ได้มันทำได้ถึงอายุเท่าไหร่คะกาวอุ้ยเยอะเลยนะที่คือที่ทำงานอะรู้หน้าไม่รู้อายุมากบางคน 40, 40กว่าแล้วแต่ด้วยความที่เราอะอยู่กับเด็กๆแล้วก็ที่พี่เขาบอกนะอยู่กับเด็กๆแล้วก็เจอคนมากมายเ็าต้องดูแลตัวเองก็เลยดูดูเด็กกันหมดเลย mm hmm. พี่กาวดูเด็กกันหมดเลยแต่อายุก็ 40- 50เบจา 50, ้าาสิบบางคน ก็ทําได้ไปเรื่อยๆทําได้ถึงเกษียณเลยใช่อืสมัยก่อนนะตอนเราพี่เด็กๆมากๆเนาะพี่จะคิดว่าอ๋ออาชีพออการเป็นกราวเนี่ยพอเราทํากราวแล้วอะเราไปเป็นแอร์แล้วบางคนจะคิดด้วยว่าเป็นแอร์แล้วไปเป็นนักบินนักบินอุ้ยเหมือนกันเลยเคยทักเราแบบนี้ไหมเราบ้านเดียวกันแน่นอนเป็นแอร์แล้วอ๋ออีกนิดนึงเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นแอร์แล้วเราก็เป็น นักบินแอร์กราวแอร์โสเตสได้เปนนักบินซึ่งจริงๆไม่ใช่คนละสายเลยซึ่งถ้าเป็นกราวเนี่ยมันก็จะมีฝั่งที่เป็นเอ่ออัพตำแหน่งในกราวไปเรื่อยๆใช่ค่ะแยกส่วนเลยไปเป็นแบบแมเนเจอร์กราวไปเป็นแบบเฮดดิพาร์ตเมนต์กราวไปเลยได้แต่ถ้าอยากไปเป็นแอร์คือเหมือนคุณต้องออกจากกราวเลยใช่ค่ะเพื่อจะไปสมัครแอร์โอย้ายตำแหน่งไม่ได้เลยโอมันมันไม่ใช่ว่า โอ้อยู่ตรงนี้ไปแล้วมันจะเติบโตไปเป็นแอร์มันมันจะไม่มันจะไม่ได้ตรงๆขนาดนั้นมันจะต้องเหมือนเหมือนไปสอบใหม่เติบโตด้วยตัวเองันเป็นแอร์ได้อยู่อันนี้เติบโตด้วยเองเติบโตด้วยตัวเองค่ะโอ้แล้วการที่เราเป็นกราวเนี่ยตอนที่สัมภาษณ์อะมันมีด่านเยอะไหมคะก็สัมภาษณ์แค่รอบเดียวของอมก็คือโทรมานัดสัมวันที่ไปสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์รอบเดียวแต่ว่า คนสัมภาษณ์ก็เยอะเหมือนกันนะแอบกดดันหนึ่งต่อประมาณตอนนั้นน่าจะเจ็ดคนหูลุมล้มเราเจ็ดคนคําถามโดยแต่จริงๆอะพี่เคยเห็นบางสายการบินเนาะที่เขารับกล่าวอะต่อแถวยาวมากแบบออกมาจะออกแบบออกมาจากอาคารอะหนูไปเน<ถ>วล <ใน S 2> าวหร<ล>ือเปล่าตอนนั้นเคยไปต่อแถวยาวเหมือนกันช่วงที่เขาเพิ่งสนามบินกลับมาเปิดแล้วมีสายหนึ่งที่เขาเปิดรับกล่าวก่อนเพื่อนเลยไปยืนต่อมาเหมือนกันค่ะอืตุ๊บ เพราะว่าร้อนเกินเหงื่อแตกด้วยน่าเยิ้มเลยค่ะตอนนั้นเหมือนเราแบบตื่นเต้นเกินแล้วก็ความรู้ที่มีห่างเหือดหายหมดแล้วอืสัมภาษณ์กล่าวเขาสัมภาษณ์อะไรบ้างส่วนใหญ่อตอนแรกก็จะจริงๆอะซ้อมไปเหมือนสัมภาษณ์แอร์เลยเหมือนกันนะซ้อมแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ประสบการณ์ทํางาน <G ül üyor> ถ้าคนที่จบใหม่ก็อาจจะแบบ สัมภาษณ์อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าคนที่เคยทํางานมาแล้วก็จะสอบถามเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เราเคยผ่านมามันรีเลทกับงานที่เราจะไปทําใหม่หรือเปล่าส่วนใหญ่องคก็จะเป็นคัสเตอร์ม์สวิตตลอดเลยพอมางานนี้ก็จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องงานบริการเขาจะยกสถานการณ์มาว่าถ้าลูกค้าวีลูกค้า, v, าเหวี่ยงอะไรเงี้ยเราจะทํายังไงแก้ปัญหาย,ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเกณฑ์ again, requirement ของกราวกับแอร์มันพอๆกันเลยนะมันอาจจะต่างกันแบบ พนาร์ทคะแนนโทอีกคะแนนภาษาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ามันอีกนิดเดียวก็จะแบบอีกไม่กี่คะแนนก็ไปสมัครแอร์ Air ได้แล้วอะทุกคนก็คือเป๊ะหมดเลยนะวันที่ไปสมัครกราวอะค่ะไปสัมภาษณ์กราวตึงรวบตึงคิวตั้งกันทุกคนเลยคิวตั้งคิวตั้งเทนคิวอุ้ยทุกคนเป๊ะหมดเลยค่ะตอนนี้ไปอยากได้จริงอืมแล้วอืมถ้าอยากเป็นกราวเนี่ยจะทํายังไงให้สัมภาษณ์ผ่านล่ะอุ้ย บอกด้วยเราผ่านมาแล้วก็อย่างแรกก็คือเวลาเราสัมภาษณ์นะคะเราต้องแสดงความมั่นใจแล้วก็เวลาเราแนะนําตัวก็แนะนําตัวให้น่าสนใจให้เขาจําเราได้เพราะว่าเขาต้องสัมภาษณ์คนเยอะแน่นอนก็เลยออมก็เลยแบบว่าเป็นเทคนิคตอนนั้นทาคอร์เซนเตอร์ก็เลยตอนสัมภาษณ์พูดบทของคอร์เซนเตอร์ไปด้วยทาท่าแบบคอนดักเซนเตอร์สวัสดีค่ะพี่พารับสายอย่างดีให้บริการค่ะเขาจำได้น้องคอรเซนเตอร์ เขาเป็นคอนเซ็ปต์ของสนามบินสุวรรณภูมิว้าวเขาแบบเคยผ่านหูว่าอ่ะค้าทําอยู่นี่หรออะไรเงี้ยก็มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนเราชิงตอบก่อนที่เขาถามแบบพยายามทําให้คําตอบเราครอบคลุมคาถามเขาเขาจะได้่ต้องถามเราเยอะเดี๋ยวเขาถามไม่ต้องคําตอบเราเออเฮ้ยจริงๆมันเป็นไอเดียที่ดีนะพี่เคยคุยกับน้องบางคนเขาก็ใช้ทริคนี้เหมือนกันก็คือพยายามตอบคําถามอ่ะให้กรรมการอ่ะ อยากถามคําถามจากคาตอบเราเพื่อจูงให้เขาไปถามอีกคําถามหนึ่งที่เราตั้งใจะตอบอยู่แล้วใช่เลยอันนั้นอ่ะปกติอ่ะผู้สมัครอ่ะตกหลุมกรรมการแต่อันนี้กรรมการตกหลุมเราเลยโดนตกเอออ๋อฉันตั้งใจตอบแบบนี้เพื่อให้เธอไปอีกคำถามหนึ่งเอออันนี้เป็นทริปที่ดีใช่ค่ะเมื่อกี้พอพูดถึง call center เป็นน้องกราวอ่ะจะต้องอประกาศ ใ,ในสนามบินตอนประกาศในสนามบินรู้สึกไงแบบพี่จําได้ว่าตอนพี่ประกาศครั้งแรกอ่ะมันตื่นเต้นมากเพราะว่าทั้งทั้งสนามบินจะได,ได้ยินเรา <laughs> จริงๆแต่ว่าตอนที่ออมเปคอนเทนเตอร์อ่ะออมก็ประกาศเหมือนกันนะพาสปอร์ตหายนู่นนี่นั่นก็เลยแบบว่าพอมีไอ้นี่มาอยู่บ้างแต่ว่าตอนเราเป็นกราวเราประกาศที่เกตแล้วทุกคนก็จ้องมาที่เราหมดเลยตอนเรากดไม้ตึงตึงทุกคนก็พร้อมที่จะขึ้นเครื่องแต่บางทีเราอาจจะประกาศดีเลย <laughs> อาจจะทำให้เขาผิดหวังนิดนึงเย <laughs> คยประกาศผิดแม้แบบจะพูดอะไรออกไปเคยค่ะก็ไหลไปเลยไ <laughs> <laughs> หลไปเรื่อยเลยค่ะ <laughs> ในในเ้นล,ลองลองประกาศให้ฟังหน่อยอยากฟังประกาศ <laughs> จำบทไม่ได้แบบ you r attention please bangkok airways boutique airline flight pg 2 1 1 bafor l u sukhothai is now ready for boarding <laughs> อะไรประมาณ <laughs> นี้ แต่บางทีก็ผิดผิดปลายทางเหมือนกันคริษัรจะไปสุโขทัยแต่เราประกาศสมุยประกาศเกตผิด it's n o w ready for boarding at gate number A3 แต่บางทีตอนเราอยู่เป็น B1 B1 ก็ก็หยุดไปแป๊บนึ่งก็ B1 คริษรงงเลยเขาก็ถามฉันเปลี่ยนเกตหรอวิ่งใหญ่แล้วก็ประกาศใหม่ได้ว่าชินแล้วค่ะอ่า พี่จำได้ตอนประกาศแรกๆนะมันตื่นเต้นไปหมดเลยแต่ว่าประกาศที่ยากสุดคือประกาศเรียกชื่อผู้โดยสารค่ะอ้ออ่านว่าอะไรชื่อผู้โดยสารอ่านว่าอะไรเอ่ยเคยเจอชื่ออะไรแปลกสุดทุกทุกชื่อเลยหนูไม่เจอชื่อปกติเลยอะทุกคนแปลกหมดเลยเช่นชื่อคนอาหรับคนอินเดียอาลามาเคาะปไปเรื่อยเลยจะพูดถูกไหมหนเปอร์ซิลิอ่อเป็นเทคนิคโอเพราะว่าบางที่อะพี่เคย เรามีต้องประกาศชื่อผู้โดยสารเหมือนกันแต่แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแล้วก็ฉันพูดถูกหรือเปล่านะที่ฉันทุกครั้งที่ประกาศไปเลยผู้โดยสารมาติดต่อดีใจมากวันนี้เราพูดถูกเราพูดชื่อผู้โดยสารเราเก่งแต่ถ้าเป็นคนจีนอันนี้ยากกว่าเดิมคนจีนปกติเขาจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วยิ่งชื่อเขาก็ฉวนหัวทีกไปเรื่อยเลยอ่ะยากไปหมดเลยยากที่สุดคือการประกาศชื่อนะคะโออเราเคยมีไหมบอกว่า เฮ้ยฉันประกาศคนนี้ไปแล้วอะแต่อีกคนอีกคน,นมาหรือว่าไม่คล้ายกันด้วยชื่อไม่คล้ายกันด้วยแล้วอีอคนมาได้ไ <laughs> ประกาศอะไรมาหมดมันจะมีมันจะมีผู้โดยสาร <laughs> ได้ยินประกาศอะไรมาหมดนึกว่าเรียกขึ้นเครื่องบงังนึกว่าอะไรมังมาหมดอ๋อคือเหมือนแบบได้ยินประกาศประกาศเอาเงินมาก่อนไม่รู้ว่าผิดถูกมาก่อนลุกฮือกันเลยพอวันนี้มีคนหนึ่งลุกที่จะขึ้นเครื่องทุกคนต่อไปกระเป๋าลุกตามกอมอ็อบจะขึ้นเครื่องโอ้จริงนะบางทีอะพี่เคยเห็นนะว่าแบบ เฮ้ยมันอีกตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะกว่าจะบอดอะทำไมผู้โดยสารยืนอ้อกันเขาเขาเขาจะรีบไปไหนกันลูกเรืออย่างนั่งอย่รงนี้ลูกเรือยังไม่ขึ้นเครื่องเออแล้วลูกเรือลูกเรืออย่รงนี้ยเ้าก็แบบเอยแล้วเขามา่ยืนอ้ออย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เมื่อยหรอหนักสุดเครื่องยังไม่มาคุณพี่จะไปไหนคือมาถามเมื่อไหร่จะได้เวลาบอร์ดบอร์ดเมื่อไหร่เครื่องยังไม่มาเหมือนบางคนเขารีบเขารีบจะไปแล้วกลัวไม่ทันกลัวตกเครื่องแต่ยังไม่มีเครื่องเครื่องยังไม่มา อสิ่งที่สนุกที่สุดในการเป็นกราวคืออะไรได้ได้ทำกับเพื่อนได้ทำไฟกับเพื่อนแต่พ่าน่าไม่ค่อยจัดให้ทำด้วยกันราะรู้ว่าเล่น <laughs> ได้ทำกับเพื่อนแล้วมันไม่กดดันมันไม่เครียดเวลาเราเจอปัญหาอะไรเราก็มองให้มันเป็นแบบผ่านๆไปไม,ไม่ได้เก็บมาคิดเพราะมีมีเพื่อนรับรู้สถานการณ์ด้วย <laughs> มมอมเ,เราไม่ต้องรับคนเดียว <laughs> มีเพื่อนคอยรับเกิดอะไรขึ้นก็มีพยานละ เออแต่ว่าช่วงเนี้ยก็ฝนตกบ่อยมากๆแล้วพอฝนตกบ่อยแบบเนี้ยมันมีปัญหาอะไรไหมกระเป๋ามาช้าคือที่หนึง่งคือที่กระเป๋ามาช้าเครื่องมาช้าคือผู้โดยสารก็เห็นอยู่ว่าฝนตกสนามบินมีประกาศว่าอ่าพายรอบบริเวณสนามบินฝนตกกระเป๋าอาจจะเกิดการล่าช้าก็ถามว่า Where is my bag hmm. ก็ยังถามอยู่ คืออยากอยากถามอยากคุยไปสัญอยากคุยด้วย <laughs> ตอนเนี้อยากคุยด้วยรู้หมดทุกอย่างน่ะอยากคุยด้วยเวลาบอดดิ้งมีบนบอดดิ้งพาร์ทว่าทำเว้น n your บอดดิ้งพาร์ทอยากคุยด้วยแล้วเรามีแบบอธิบายแล้วเขาแบบไม่เข้าใจไหมเขาแบบเยอะเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะภาษาหนูเอง <laughs> อ<ม> <laughs> <laughs> คือเราบางทีเราพูดาภาษาอังกฤษไปเราจะโดนดับมันด้วยคําว่า you can speak t h i แล้วที่พูดอยู่คืออะไรอืมแต่ฝั่งแอร์ก็เคยได้ยินเรื่องนี้นะกาแบบว่าแบบ can you speak English แบบยังไงพูดอยู่แบบพูดผิดตรงไหนหรอเออแล้วรู้สึกว่าสำเนียงอาจจะเป็นสำเนียงเราอะไรเงี้ก็พูดใหม่อืก็ยังไม่ค่อยจอยู่ก็ google translate อือุปกรณ์ในการทำงานเออก็คือบางทีก็อาจจะแบบเหมือนมุมคนเมุมมองกันอะะ แบบของผู้โดยสารเขาก็แบบฉันอยากขึ้นแล้วอยากไปกระเป๋าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝั่งเราอ่ะเราก็ทําอะไรไม่ได้นะคือจริงๆน้องเกล้าก็ทําอะไรไม่ได้นะถ้าเครื่องมันมันไม่มาคือเขาก็รู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้อะไรนักบินยังไงนักบินสิ่งหน่อยสิงเขาาเลยค่ะเราเราสามารถติดต่อพี่นักบินได้ไหมไม่ได้สิไม่ได้ได้นะผู้โดยสารบอกว่าขอเบอร์กับตันหน่อยเพราะว่ามีเพื่อนกําลังจะ มามาถึงขึ้นรถไฟแล้วจะมาถึงแล้วขอเบอร์กับตันให้รอหน่อยรอเลยแล้วเป็นไงได้ไหมหนูก็ไม่มีค่ะ <laughs> พงศ์ศันหนูก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแต่ว่ารอเครื่องยังไม่มาค่ะนอกจากว่ากับตันจะเป็นแฟนหนูค่ะถึงจะมี <laughs> เป็นแฟนก็โทรไม่ได้ <laughs> แฟนก็โทรไม่ได้เนาะเออไม่ใช่ <laughs> ตันต้องติดต่อจริงๆค่ะ <laughs> ยากเลยนะเนี่ย <c oughs> ผู้สารแปลกๆก,ก็มี <c oughs> ขอเบอร์กับตันโอ้หายใครจะกล้าขอเบอร์กับตันนะลูกเรือยังไม่กล้าขอเบอร์กับตันเลยนะบ <c oughs> วกงให้รอหน่อยแล้วแล้วประเด็นคือถึงแม้ว่าโทรไปบอกกับตันได้อะกับตันก็อาจจะทําอะไรให้ไม่ได้ให้ให้หรอไม่ได้ด้วยซ้ำถ้าแบบมันมันคือม,ม,มันเป็นตามเวลาผู้สานเขาแบบไม่ได้เข้าใจว่าทุกทุกการ ทุกครั้งที่เราจอดเครื่องบินที่สนามบินมันมีค่าใช้จ่ายเทียบบิดก็มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างอะไรเงี้ยเวสานก็อจริงถ้าเราไม่ได้ทํางานการบินเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยอาจจะคิดแค่ว่าแบบเราแบบนึงเราแป๊บหนึ่งแต่เขาเป็นวินาทีเลยเป็นนาทีเลยอืมต้องถอยนาทีนี้อะไรเงี้ยค่ะเขาจะวางแผนไว้แล้วเคยเจอเรื่องลึกลับแม่พี่เห็นน้องกล่าวเจอเรื่องผีบ่อยหรือเจอแล้วหนูอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะ <c oughs> ที่ผ่านมาหนูก็เบร์เบรแไปแต,แต่ไม่ฟังหนูไม่ฟังเพราะหนูกลัวเอาหรอแต่เขามีมีเล่านี่แถบไม่ฟังเล่าเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้างก็ล่าสุดเลยที่มีลิฟทับคนที่สนามบินเป็นตรงข้ามกับที่ออฟฟิศพอดีพี่ก็ใส่ไฟใหญ่เลยได้ยินเสียงลิฟตึงตังตึงตั้งตอนกลางคืนจิตปรุงแต่ง่ะไม่มีอะไรหรอกตัวเองกลัวไม่ได้ขึ้นลิฟเดินเดินขึ้นบันไดแต่ตัวหนูเองยังไม่เจอ แต่พี่เขาได้ได้ยินเสียงลิฟตึ้งในอย่างนี้มันเป็นเสียงตึง้งหรือเปล่าเสียงตึ้งในของลิฟจิตนปูงแต่ง <c oughs> แล้วก็ปุงแต่งไปว่าเขาแต่งจริงกลัวแล้วเคยแบบมีเห็นเงาอะไรบ้างไหมคะไม่เห็นครับไม่มองอะไรถ้างั้นหนูว่าหนูกลัวหนูก็เลย ไม่เอาเลยไม่มองไม่รู้สึกไม่รับฟังไม่อะไรแต่สวนอาภูมิเห็นเขาว่าเยอะนะเยอะนะหลายจุดหลายที่นี่ขนาดไม่ฟังเอีกะมีในทรงในเสาอะไรอีกโบกปูนทับไปในเสาในซอสติ้งข้างล่างใช่เยอะไปหมดเนี่ยมันี่ขนาดไม่ได้ฟังอาจจะต้องไปฟังมาบ้างมันต้องไฟังให้มันเต็มเรื่องก่อนฟังว่าแค่หัวข้อฟังแค่หัวข้อเป็นคนตลกนะน่าตลกค่ะออ แต่เห็นน้องอมทำติ๊กตอกด้วยมันเริ่มทำตรงนี้ได้ยังไงอะคะเริ่มตอนโควิดแรกเลยที่เขากักตัวที่บ้านทุกคนเป็นดาวติ๊กตอกกันหมดเลยตอนนั้นเราก็เลยต้องเอาบ้างเดี๋ยวจะน้อยหน้าก็ทำไปเรื่อยทำตามเทรนแล้วอยู่ๆคลิปมันก็แมะคลิปหนึ่งตอนนั้นไลฟ์สลาร์มากเลยตอนนั้นอายด้วยลบไปแล้วคลิปอะไรก็ไม่รู้ทำเรื่อยเปื่อยแล้วก็เริ่มมีผู้ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแต่คนไม่รู้จักแบบไม่รู้ว่าช่องเราไปในแนวทางไหน ทิ้งไปพักหนึ่งจนกลับมาทําบางเกาะก็รู้สึกว่าพราวพราวในในชุดนี้ก็เลยถ่ายคลิปตอนเช็คอินเพราะว่าเหมือนคนส่วนใหญ่อะไม่ไม่รู้ว่ากราวทาอะไรบ้างอย่างที่พี่นาถามพอลงคลิปตอนเช็คอินไปปุ๊บตุ้มตามเลยทีนี้คนคือคนอม,ามาด่า <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> คนเขเข้ามาถามว่าอุ๊ยพี่ทำงานอะไรคะสวยจัง <laughs> <laughs> ่เลยได้ยินวันก็แบบว่าทํางานอะไรคะพี่พูดภาษาอังกฤษเก่งจังทํางานนี้ต้องเรียนอะไรไปอะไรอย่างนี้บ้างก็รู้สึกชอบก็เลยทําอีกแต่ชุดเก่าบางก่อเขาสวยนะไฮโซโบใหญ่นะพี่มินาโบใหญ่ไฮโซโบใหญ่โบข้งเดียวโอ้แล้วการเป็นกราวเนี่ยเราเรียกได้ว่าได้สวัสดิการอะไรบ้างไหมได้ตั๋ว ได้ตั๋วเครื่องบินอันนี้คือชอบมากแต่ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินนะได้ตั๋วแต่ไม่เคยขึ้นไม่มีเวลาไม่ไมีเวลาไปเลยอ่ะเราหยุดแค่สองวันตื่นมาสักผ้าาของอฟรีไม่มีเวลาใช้หมดแล้วว่ะวันหนึ่งตั๋วเราได้ใบหนึ่งคอมพานีนได้ใบหนึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ว่าไม่ได้ได้ใบหนึ่งหมายถึงว่าได้คนหนึ่งแต่ว่าปีหนึ่งได้หลายใบก็ยังไม่ได้ใช้ต้องรีบไปใช้นะมีแพทแล้วค่ะแต่ยังไม่มีเงิน อนี้เราได้ตั๋วเขาเรียกตั๋วตัวพนักงานแล้วอ่ะใช่ค่ะต้องได้สิไปอย่แล้วเขาไปกันตุบตับตุตับต่างประเทศแล้วยังไม่ไปไหนเลยอืว่าจะไปสมุยเหมือนกันค่ะแล้วคุยมาถึงตรงนี้เนาะการที่เราทํางานกลาวพี่รู้สึกว่าเราดูเป็นคนแบบไม่เซ็ตดีมากเลยอะมองทุกเรื่องเป็นเรื่องสนุกเรื่อง เขาเรียกลุ่นแฮปปี้อ่ะใช่เพราะเราจอยเราอยากทําเราชอบงานไม่มีอะไรที่รู้สึกว่าแบบโอ้มันเครียดบ้างเลยเหรออาชีพเนี้ยตื่นไม่ทันเคยตื่นไม่ทันเครียดมากคือเป็นคนจริงๆเป็นคนตรงต่อเวลามากเลยแต่ไปกล้าพูดว่าวันนี้มาสายวันนี้คือเหมือนหลงใช่ไหมหลงมาที่ออฟฟิศคือปกติตอนเรียนอ่ะจะเป็นโดนเหมือนว่าโดนบังคับให้ตรงต่อเวลามากเรียนที่ส่วนธุริตอะค่ะเขาจะแบบเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยเราเหมือนติดนิสัยมาใช้ ตอนไปทำงานก็จะเป๊ะๆตรงเวลามากแล้วมันมีวันหนึ่งนาฬิกาปลุกไม่ทํางานไปไม่ถึงฝันตั้งแล้วแต่ไม่เปิดไม่เปิดสีเขียวต้องเข้าตีสี่ตื่นตีสี่ทุกอย่างแบบช็อกต้องเข้าตีสี่แต่ดด้ตื่นตีสี <laughs> ช็อกกรรมการอึง้งทุกคนโทรตามแต่ปิดเสียง oh. หมดประจันโอ้มมยกอดยังดีล้วตื่นมาดูนาฬิกาแล้วแล้วก็ตี พูกพูกอาบน้ําไปสายหนึ่งชั่วโมงโอ้เขาไม่ว่าหรอเขาก็แบบออมเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่เงี้ยสายค่ะตื่นสายมอบมอบตัวเขาก็โอเคงั้นอีกกี่นาทีถึงอะไรเงี้ยเขาก็ให้บอกให้เฉยเขาแค่อยากรู้หนึ่งชั่วโมงถึงรีบไปเลยวันนั้นไม่ได้กี่ตาด้วยเครียดสุดๆอหละเครียดสุดแล้วอันนี้คือทำงานแรกๆปะไม่แรกสักพักแล้วค่ะบมง่ีมันอาจจะเหนื่อยไง เป็นไปได้ไปไม่ถึงฝันทํามาเยอะแต่ก็พวกมันก็เป็นบทเรียนแหละเพราะว่าพอเราพลาดปุ๊บเราก็จะไม่อยากพลาดอีกเราก็ไม่รับชิปเช้าเลยเราไม่ทำชิปเช้าเราไม่ทำชิปบ่ายเลยไม่ตื่นสายแน่นอนแต่เวลาทํางานผิดก็เครียดนะคะทํางานผิดใช่เพราะเหมือนเป็นคนที่แบบว่าไม่อยากให้มันเกิดข้อผิดพลาดเลยเพราะว่าถ้าผิดตั้งแต่ตอนเช็คอินอะมันไปยันถึงที่เกตผู้โดยสารน้ําหนักกระเป๋าเกินจริงแล้วมันต้องแบบชาร์จเงินเขา ลืมชาร์จเงินเขาลืมเก็บเงินเขาแล้วทาไงอะ่ะ<ร>ต้องจ่ายเองป่ะใช่ค่ะจริงปะเนี่ยใช่คือผู้โดยสารเขาไปถึงที่เกตแล้วด้วยความที่เขาไปถึงที่เกตแล้วเราให้บอดดิ้งพาสเข้าไปแล้วผ่านซิเคอร์ตี้คือผ่านทุกอย่างแล้วอะถ้าเราไปชาร์จเขาที่เกตมันจะแบบอา้าวก็อยู่ปล่อยมาแล้วอะแต่ถ้าคนคุยดีก็ก็คุยดีแต่ส่วนใหญ่ก็รับผิดชอบตัวเองดีกว่าจริงปะเนี<ช>่ยเราต้องทำงานเสียตังค์เองอีกเสียตังค์เองอีกก็เลยจำไว้เลยไม่พลาด เก็บหมดทุกกิโลอืเพราะว่าเราก็เขาเรียกอะไรไม่คะเราก็จ่ายเนื้อเองนะเนี่ยใช่ค่ะตอนนั้นเข้าไปใหม่ๆด้วยเครียดมากเลยกลัวแบบไม่ผ่านโปรด้วยแล้วแบบเราก็เรียนมาแล้วอะทําไมทําไมแค่นี้ทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะชอบชอบว่าตัวเองแบบนี้แต่เครียดอะไรแบบนี้งานกราวเนี่ยมันมีพาร์ทเซอร์วิสแล้วจริงๆมันมีพาร์ตเซฟตี้ด้วยใช่ไหมเซฟตี้เรื่องอะไรคะเรื่องของความปลอดภัยก็ เรื่องน้ำหนักกระเป๋าก็เป็นเรื่องเซฟตี้นะคะเพราะว่าถ้าถือขึ้นเครื่องเราจะได้แค่7กิโลทั่วไปใช่ไหมคะมันเคยมีเหตุผู้โดยสารที่ดื้อไม่ยอม7กิโลไม่ไม่ไม่ไมยอมแค่7จกิโลอะ่ะมีเป็น10บกิโลขึ้นไปปุ๊บจะเอาไปใส่ในโอเวอร์เฮดแล้วมันล่วงใส่คอผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งที่นั่งก็คือ for your safety เลยทุกครั้งเวลาจะบอกเขาว่า c a r r y on ได้แค่7โลก็จะยกเคสนี้ให้เขาฟังว่ามัน ระวังคอหักนะออย่างเงี้ยหรอระวังคอหักจริงมันร่วงลงมาเป็นโดนคอผู้โดยสารอีกท่านหนึ่งแต่ว่าโชคดีที่เขาไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ก็ปวดอยู่สิบโลพี่มินานร่วงใส่คอจริงเพราะว่าเอากระเป๋าหนักขึ้นไปเนาะแล้วมันอัซิเดนต์เกิดได้ตลอดเวลาใช่อร์ b u ล e น c ์อะไรเงี้ยมันก็ร่วงลงมาได้แล้วก็เรื่องตรวจชื่อผู้โดยสารเช็คอินผิดคนอันนี้ก็เป็นเหมือนจะเป็น security เหมือนกันนะคะเพราะว่า ถ้าเราเช็คอินไปผิดคนก็เรื่องใหญ่อยู่โอ้อุ้ถ้าเราเช็คอินผิดคนนี่มี<บ>นะบอกว่าชื่อคล้ายกันอย่างชื่อคนเวียดนามเขาะจะแบบเหงียนดงอะไรเงี้ยมันจะคล้ายๆกันหนูก็เคยเช็คแต่ว่าผู้โดยสารเขาจะร,รู้ตัวก่อนตอนที่ไปตรงการท่าคือการเขาจะเช็คอีกทีนึงแต่มันจะมีแบบสวิตช์<อ>ที่เขาก็หลุดเราก็หลุดเหมือนประมาณว่าตั๋วเป็นชื่อหนึง่งแต่ว่าพาสปอร์ตเป็นอีกชื่อ,อ,อนึง ซึ่งตัวผู้โดยสารเองก็ไม่ได้ดูก็แค่แบบรับรับ,บ,บมาแล้วก็ไปแล้ว Security ตรงนั้นก็ก็ดูดูแล้วก็ไปถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะก็เรื่องใหญ่เลยเหมือนกันแต่ว่าพี่ว่ามันก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นบทเรียนเนาะที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อไปใช่ค่ะก็เลยจะแบบซีเรียสเกี่ยวกับการทำงานที่ผิดพลาดมากกว่า เรื่องอื่นก็จะไม่เครียดและถ้าตัวเองอมไม่ได้ทําผิดอะไรก็ไม่ได้เครียดเรไม่อยากให้อะไรผิดพลาดให้ได้มากที่สุดเนาะในภาค<ช>ของกาวใช่ค่ะใช่ค่ะมันมส่งผลกระทบไปหมดอย่างเพราะว่ากาวมันเป็นเหมือนเป็นด่านแรกคิดว่าอาชีพกาวเนี่ยมันต้องมีทักษะอะไรอะคะในการทํางานบ้างทักษะการเจราจาที่หนึ่งเลยเพราะว่าเราต้องคุยกับผู้โดยสารก่อนคนอื่นเขาเลยก่อนที่จะไปเจอ s e c u r i ตี้ก่อนที่จะไปเจอลูกเรือเราต้องคุยกับเจราจาเขาให้เข้าใจ ก่อนว่าอมขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้นีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราสื่อสารผิดไปผู้โดยสารเข้าใจผิดไปเขาก็จะเข้าใจแบบนั้นผิดไปจนถึงปลายทางแล้วมันอาจจะไปเกิดปัญหาที่ปลายทางอะไรเงี้ยคะ่ะอซึ่งแก้ยากถ้าปัญหาปลายทางอย่างเช่นเหมือนเรื่องโหลดกระเป๋าเราคุยตกลงกันว่าผู้โดยสารจะโหลดไว้หน้าเครื่องแล้วก็รับที่สายพานแต่ผู้โดยสารอาจจะเข้าใจผิดว่าโหลดหน้าเครื่องฉันก็พอไปถึงนู่นฉันก็จะไปรับหน้าเครื่อง ซึ่งมันเป็นลําบากของฝั่งโน้นเขาเมื่อไปถึงแล้วเขาก็ต้องไปดีลกับผู้โดยสารใหม่ว่ากระเป๋ายูต้องไปที่สายพานนะอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีทักษะการเจรจาหรือว่าหากผู้โดยสารเขาอารมณ์เสียมาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมีทักษะพูดให้เขาใจเย็นลงอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม,ไม่พูดให้เขารู้สึกร้อนขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะหนูจะมีคําพูดที่แบบว่า จะไม่บอกผู้สื่อสารว่าผู้สื่สารใจเย็นนะคะเพราะมันเหมือนกับการไปบอกเขาไกลๆว่าคุณกําลังใจร้อนอยู่อืหนูจะใช้คําว่าเข้าใจค่ะโอ้ยเ,เป็นค,คนทัศนคติดีมากเลยอ่ะโอ้ยเลือดอ่ะเขาบื้นค่ะนีู่รู้สึกว่าทัศนคติดีจริงๆนะเหมือนเราเราคิดเผื่อเขาเยอะๆว่าเออถ้าเราพูดแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงถ้ามันเป็นเราอะไรเงี้ยหนูจะชอบแบบคิดว่าถ้ามันเป็นเราเราอยากฟังคํา พูดไหนใช่ไหมค่ะใช่เคยมีแม่ผู้สานแบบปาของใส่เรายังไม่เจอยังไม่เจอทุบโต๊ะทุบเคาน์เตอร์เฉยแค่ทุบหนูกใจเสียละแต่ยิ้มอยู่หัวใจตกไปจมนะแต่บางเคสก็ยิ้มไม่ได้นะมันเหมือนเขามันเหมือนเขาแบบว่าคิดว่าเราไปยาอเยยเขาแบบตกไฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปยิ้มคือยิ้มมันก็ดีแต่ว่าถ้าผิดสถานการณ์ก็แย่เหมือนกันใช่ผู้สาน ญี่ปุ่นหรือเปล่าไม่จำไม่ได้เหมือนกันนะคะเคยมีน้องมีเคสเพราะพี่อะเคยได้ยินว่าวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นเนาะถ้าเวลาทาผิดอะ่ะห้ามยิ้มถ้าเราจะขอโทษอะ่ะคือเราจะต้องขอโทษแบบหน้าเศร้าไม่งั้นถ้าเราขอโทษแบบยิ้มอะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณอะ่ะไม่รู้สึกผิดพอเป็นไปได้ใช่เคยเจอน้องน้องหมน้องที่ทํางานอะ่ะเคยเจอเคสแบบนี้ว่าเราแบบเหมือนไปยิ้มเยาะเย้ยเขาที่เขาตกไฟล แต่ซึ่งถ้ามันกลับกันเนาะวัฒนธรรมไทยมันอาจจะรู้สึกว่ายิ้ไมไว้ก่อนเขาจะได้ให้อาภายัยแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่นี่แหละเราต้องแบบลายวัฒนธรรมเนาะยากเหมือนกันค่ะหลายคนที่ดูมาถึงตรงนี้เนาะอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอาชีพกราวอยากทำจังอยากไปโดนพิษสารทุบโต๊ะใส่บ้างจังจริงหรอ <laughs> ถ้าเขาอยากทำเนี่ยออมจะแนะนำเขายังไงบ้างคะ อย่างแรกเลยก็คือเตรียมใจมาอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยมันจะไม่เหมือนอย่างที่ภาพที่เราเห็นว่าแบบสวัสดีค่ะเดินทางไปไหนคะก็คือมันมีมากกว่าน,นั้นอย่างที่เาเล่าไปก็เตรียมใจมาว่าอาจจะต้องเจอผู้ผู้คนหลายแบบหลายรูปแบบคนที่เราไม่เคยเจอเราก็จะเจอเราจะรู้สึกว่าคนแบบนี้ก็มีด้วยอน,นี้เราจะได้พูดคํานี้แน่นอนเตรียมใจเตรียมร่างกายมาค่ะเราจะได้พักผ่อนน้อยแน่นอน เพราะว่าทํากาวมันทำสี่ทำสี่วันหยุดสองวันใช่ค่ะเวลาก็จะไม่ค่อยตรงกับใครที่มันก็แบบข้ามคืนเลยมันดึกดื่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ลงขึ้นลงวันเหมือนกันนะะ ก็ต้องเตรียมตัวตรงนี้ดีๆใช่แต่ว่าสนุกนะถ้าใครชอบก็จะชอบไปเลยแต่รู้สึกว่าเอนจอยกับารทํางานแต่พี่ดูเวลาแล้วอะที่เขาทํางานอน่พี่ดูไม่นจอยแล้วไม่นาพี่ไม่น่าจะชอบจอยแล้วเออนะคะอยากให้น้องออมฝากช่องทางติดตามแล้วกันก็ถ้าติดตามออมนะคะได้ที่ช่องติ๊กต็อกไปคุยกันล่ามม่วงค่ะชื่อชื่อตลกนิดนึง ไป,ไปคุยกับลาคโมงนะคะติดตามได้ค่ะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์ของออมในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้ทําอะไรบ้างก็อาจจะได้เห็นการทํางานของกล้าบ้างบางส่วนด้วยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณองอมมากนะคะค่ะยินดีมากเลยค่ะพี่มยนาขอบคุณค่ะทำไมต้องไปคุยกับลางองม่วงเลยอ่ะมาจากเรื่องเซลมูลค่ะอ๋อเออเอเอใช่ <laughs> ที่เหมือนเคยได้ยินอยู่ว่าแบบคําเนี้ยมันมาจากเรื่องเซลลมูลเขาว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลาคโมงเถอะ ซึ่งมันแปลว่าตุยไปคุยกับก็คือไปตุยคือตายแล้วก็ฝังไว้ในรากมะม่วไปคุยกับเอ่ออะไรที่ตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอเรานี่แหละค่ะตายเอาถึงเธออะไปคุยกับรากมะม่วงเธอก็คือตายแล้วโดนฝังอยู่ในรากมะม่วงอย่ามาคุยกับฉันตุยเลยก็เลยตั้งเอามาตั้งเป็นชื่อใช่ตอนแรกตั้งตอนแรกตั้งเป็นชื่อไยเพราะว่าตอนอยู่มหาลัยอะมันจะมีพี่คนหนึ่งชอบจ๊ะแจ๊ะแบบ ชอบทักไลน์มันจอดแจมันจอดแจถ้าจีบก็ว่าแบบจอดแจน้องวิ่งไม่ผ่านเนาะน้องมาคุยกับพี่อะไรอย่างนี้เขาเป็นแบบกิจการนักศึกษาด้วยไงจอดแจก็เลยแบบตั้งชื่อไลน์นี้แล้วกพี่คะอ่านชื่อไลน์หนูพี่คะไปคุยกับเราพี่ไปคุยกับเราโมงก่อน คนก็เรียกมะม่วงมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยอ๋อเราก็เลยชื่อกลายเป็นมะม่วงไปเลยใช่ค่ะคนก็เรียกมะม่วงตอนนี้คนที่สนามวินเวลาเจออมก็จะทักว่าใช่คุณเล่ามะม่วงหรือเปล่าอ๋อคุณเล่ามะม่วงใช่คุณเล่ามะม่วงเปล่าคนดีใจไหมต่ตลกดีหนูชอบนะเดี๋ยวนี้หลังจากนี้คนก็จะไปทักว่าอ้าวดีคุณเล่ามะม่วงเลยเล่ามะม่วงเลยเป็นคนตลกมาก ไอ้หนูพยายามคลิปลุกแล้วค่ะเพาวันนี้ขายสวยมีคลิปลุกแล้วเหรอพยายามสุดๆแล้วค่ะ